แต่ฝั่งเขาอ่ะที่จริงฝั่งเขามีโอกาสมาซักค้านได้ค่ะมาค้านได้ค่ะในสิ่งที่พม.พูดถ้ามันไม่ถูกแต่วันนี้เขาไม่มาไงเขาเสียสิทธิ์ตรงนี้ซึ่งทางไหนได้เปรียบล่ะให้พ่อแม่หยุดพฤติกรรมนำลูกมาทำผิดคุณเข้าใจไหมและนำเด็กมาเข้าสู่กระบวนการนะคะในการประเมินทั้งสุขภาพจิตทั้งร่างกายทั้งโรคต่างๆทุกอย่างแล้วก็แยกพ่อแยกแม่ไปตรวจสุขภาพจิตในสิ่งที่พม.ยื่นคำร้องจริงๆจะใช้คำว่าเดินเกมพลาดอย่างแรงก็ว่าได้นะครับผู้ชมเมื่อวานนี้ลัทธิเชื่อมจิตหรือว่าครอบครัวเชื่อมจิตเลือกที่จะบิดศาลเบี้ยวศาลนะครับไม่ไปศาลตามที่ศาลนัดไต่สวนกรณีที่ทางพม.เขาไปร้องให้ศาลเนี่ยนะครับคุ้มครองเด็ก8ขวบคือ1ให้แยกพ่อกับแม่แล้วเด็กออกจากกันเพื่อจะตรวจสุขภาพจิตว่าเด็กและพ่อกับแม่เนี่ยเป็นปกติไหม2คือให้ศาลสั่งให้พ่อกับแม่เนี่ยหยุดใช้ลูกเคลื่อนไหวแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์ปรากฏว่าครอบครัวเชื่อจิตไม่ไปครับและทนายธรรมราชก็อ้างว่าติดภารกิจอยู่ที่จังหวัดสระแก้วถือว่าเป็นการที่พลาดอย่างแรงเมื่อวานนี้มีการไต่สวนนะครับพยานของทางฝั่งผู้ร้องก็คือพม.จังหวัดสุราษฎร์ฝ่ายเดียวตอนเย็นเมื่อวานมีกระแสข่าวออกมาว่าศาลเนี่ยเลื่อนไต่สวนอีกครั้งเป็น2กรกฎาคมแต่ข้อมูลที่แน่ชัดออกมานะครับผู้ชมครับ2กรกฎาคมนี้เนี่ยศาลตัดสิทธิ์ของครอบครัวเชื่อมจิตไปแล้วคือคุณมาถึงคุณไม่มีสิทธิ์มาโต้แย้งอะไรแล้ววันที่2เนี่ยนะครับคุณจะต้องมาฟังคำสั่งของศาลว่าศาลจะสั่งว่ายังไงและแน่นอนครับใครเป็นต่อใครแต้มต่อคุณเลือกที่จะไม่มาให้ข้อมูลกับศาลศาลจึงมีแค่ข้อมูลของฝั่งพม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพยานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะออกมารูปแบบไหนคงไม่ต้องเดาคำสั่งนะครับก็คือใกล้ใช้คำนี้ครับ2กรกฎาคมนี้ใกล้ถึงตอนอวสานของลัทธิเชื่อมจิตมันเป็นการคิดผิดอย่างมากที่คุณไม่มาตามนัดนะครับและคุณจะมาขอเลื่อนเนี่ยทนายคุณบอกว่าศาลให้เลื่อนไม่ใช่นะครับศาลให้เลื่อนคือวันที่2เนี่ยคุณต้องมาฟังคำสั่งนี่ครับโดยทนายอนันชัยเนี่ยนะครับผู้ชมได้มีการโพสต์บอกว่าคดีเชื่อมจิตศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยไต่สวนคำร้องผู้ถูกกล่าวหาขอเลื่อนคดีและศาลไม่อนุญาตจึงสละสิทธิ์การซักค้านพม.สุราษฎร์ธานีนำพยานเข้าสืบจำนวน7ปากแถลงหมดพยานและให้เลื่อนการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาจำนวน4ปากในวันที่2กรกฎาคม2567เวลา 9:00 นนี่ทนายอันชัยบอกว่าก่อนนี้ที่โพสต์ไปเนี่ยบอกว่าศาลนัดฟังคำสั่ง2กรกฎาคมเนี่ยไม่มีการเลื่อนคดีเนื่องจากเจ้าที่พม.สุราษฎร์ธานีเนี่ยได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและแจ้งผิดพลาดทีนี้ในประเด็นนี้ครับผู้ชมไปขยายความเพิ่มเติมได้โดยคุณต้นอ้อเนี่ยนะครับมีการวิเคราะห์ไว้แล้วก็อธิบายแบบภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยคดีนี้จะจบลงยังไงศาลจะออกมาในรูปแบบไหนไปฟังครับเรื่องนี้จะจบยังไงคำสั่งศาลไงคะรอติดตามค่ะรอติดตามทนายบอกว่าทนายไม่ว่างกะจะเล่นมุกไม่ว่างแล้วไปเลื่อนศาลไงโจ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 เขาจักเขาแจ้งมาเป็นเดือนแล้วอะค่ะคุณเป็นทนายคุณก็ต้องรู้วันสิต้องล็อกวันสิคดีนี้สำคัญมากนะทนายบอกว่าทนายไปสระแก้วไม่ว่างถ้าคุณแม่ไม่อยากติดคุกเยอะนะคะไม่อยากโดนคดีเยอะแนะนำให้คุณแม่เปลี่ยนทนายความค่ะก็ไม่รู้ไงว่าจบได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้ดูถูกวิชาชีพเขานะไม่เคยดูถูกวิชาชีพทนายความนะคะเราดูเป็นตัวบุคคลไปดีกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอแต่ทนายความที่เก่งให้ความรู้ด้านกฎหมายในทางที่ถูกที่ควรไหนพี่เปียกโพสแล้วเดี๋ยวอ้อไปดูพี่เปียกโพสก่อนไหนพี่เปียกโพสว่าอะไรขออภัยคดีเชื่อมจิตศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีไต่สวนคำร้องวันนี้ผู้ถูกกล่าวหาขอเลื่อนคดีศาลไม่อนุญาตและสละสิทธิ์การซักค้านเขาสละสิทธิ์เองนะพม.สุราษฎร์ธานีนำพยานเข้าสืบจำนวน7ปากแถลงหมดพยานนะคะและให้เลื่อนการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาจำนวน4ปากในวันที่2มิถุนายน9โมงหมายเหตุ
ที่ผมมีการโพสต์ข้อความว่าศาลนัดฟังคำสั่งในวันที่2ไม่มีการเลื่อนคดีเนื่องจากเจ้าหน้าที่พม.สุราษฎร์ได้รับข้อมูลคลาดเคลื่อนและแจ้งผมผิดพลาดผมจึงผมผิดพลาดและคลาดเคลื่อนด้วยจึงขออภัยณที่นี้นะคะแต่ว่าฟังคำสั่งศาลวันนั้นเลยค่ะอันนี้อะไรมีคนส่งข้อมูลมาให้อีกแล้วนะเดี๋ยวอยากให้พี่อ้อพูดถึงเรื่องเพจนิรมิตนำเพลงมาใช้ประกอบคลิปค่ะถ้าเขาไม่อนุญาตถือเป็นการละเมิดสิทธิ์เพลงนะคะเพลงประกอบก็จะมีโอ้โหแม่ชื่อเพลงข้ามเวลาเจ้าของลิขสิทธิ์น่าจะเป็นช่อง3พี่1ณรงค์วิทย์เป็นคนแต่งอ้าวก็ไม่รู้เด้ออันนี้น่ะไม่รู้ว่าผิดอะไรหรือเปล่าเขาจะใช้เพลงพวกนี้ในการลงคลิปของเขาเพลงของช่อง3ด้วยนะโอเดี๋ยวส่งให้ทางช่อง3ดูก่อนเนาะเขาไปฟ้องช่อง3อยู่นี่นะก็อาจจะไม่ติดหรอกค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบผิดไม่ผิดนะไม่รู้ว่าเขาห้ามเอาไปใช้หรือเปล่าเพราะบางที่เขาก็เอาลง TikTok อะไรได้อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเขาเอาไปใช้ลงเพจเลยอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งโอ้เรื่องจ้างทนายมา2คนเนี่ยอ้อก็ไม่ทราบนะว่าเขาจ้างเขาบอกว่าเขาทำมาให้ฟรีไม่ใช่หรอวันนี้เชื่อมจิตไหมครับวันนี้ไม่ได้เชื่อมจิตค่ะด่าช่อง3มาเยอะทำให้ฟรีเป็น10คดีเลยเหรอน่าชื่นชมนะทนายมีตั้ง30คนไม่ใช่เหรอแม่ถ้าทนายมี30คนแล้วมีความคิดไปทางเดียวกันขนาดนี้แม่หาทนายแบบนี้ได้เหมือนกันตั้ง30คนเลยเหรอซึ่งมันน้อยมากที่จะหาได้แบบนี้นะคะแม่คุณหาทนายแบบนี้ได้ตั้ง30คนเลยเหรอในประเทศไทยเนี่ยเฮ้ยมันมีด้วยเหรอวะมันไม่น่ามีนะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ